ในวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่ท้องถิ่นของเราซึ่งมีความเหมาะสมในเรื่องของทรัพยากรซึ่งอยู่รอบๆบริเวณโรงเรียนรวมถึงหลักสูตรของโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมเองก็เขียนไว้ที่สอดคล้องในการจัดการเรียนการสอนฉะนั้นผมจึงจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเปิดประเด็นให้องค์ความรู้เบื้องต้นกับนักเรียนก่อนในขอบข่ายของรายวิชาหลังจากนั้นก็เปิดประตูเด็กโดยการสร้างความสิ่งเล้าสร้างความกระตุ้นหรือว่าปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักให้เกิดความฮึกเหิมในการที่จะได้นำความคิดนำสมองของนักเรียนที่มีอยู่นั้นออกมาใช้ในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการในความสามารถของเขาเองสำหรับเครื่องมือหลักในการเรียนการสอนของผมเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นการเรียนการสอนที่พื้นสื่อเนี่ยธรรมดามาก PowerPoint กระดาษ A4 1แผ่นแล้วก็พูดหน้าห้องธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือสิ่งที่กระตุ้นให้เขา1นะครับ2เปิดโอกาสให้เขาคิดนอกกรอบโดยที่เราไม่ได้ขีดขอบไปเขาว่านักเรียนต้องคิดเท่านี้อย่างนี้เท่านั้นอย่างนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องวิชาท้องถิ่นของเรานะครับในวิชาท้องถิ่นของเรานี้นะครับเราจะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับของจังหวัดอุทัยธานีเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์เรียนรู้เรื่องทรัพยากรเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดอุทัยธานีนะครับหลังจากการเรียนรู้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงไปสำรวจข้อมูลไปเก็บข้อมูลจากการเรียนรู้ตรงนี้นะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องรู้จักวางแผนนะครับแล้วก็ดำเนินการด้วยกลุ่มของนักเรียนเองฉะนั้นนักเรียนจะต้องเป็นคนรู้จักคิดสังเกตแล้วก็สร้างสรรค์ในการที่จะได้เนื้องานได้ความรู้จากท้องถิ่นของเราออกมาในครั้งนี้ฉะนั้นก่อนที่ครูจะให้เธอลงไปศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเดี๋ยวครูจะได้ให้พวกเราได้เรียนรู้สโคปกว้างของคำว่าท้องถิ่นก่อนนักเรียนเข้าใจความหมายของคำนี้ไหมครับใครเข้าใจว่าไงลองยกมือตอบให้ครูสิครับว่านักเรียนเข้าใจยังไงหรือสงสัยในคำนี้ไหมว่าไอ้คำว่าท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรหมายถึงสถานที่ตั้งหรือที่อยู่อาศัยที่เป็นอาณาเขตหรือเป็นหมู่บ้านหรือเป็นตำบลครับครอบครัวหลายครอบครัวมารวมตัวกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันกลายเป็นชุมชนใหญ่ๆมีประเพณีมีขนบธรรมเนียมและความเชื่อที่เหมือนกันเป็นการอยู่รวมตัวของคนเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็เกิดการเป็นผู้นำแล้วก็เกิดการขยายตัวของคนในชุมชนของคนในท้องที่ค่ะเก่งมากครับเอาตัวมือให้พ่อหน่อยครับนะครับอันนี้เป็นการแสดงความเห็นของเพื่อนในห้องเรานะครับฉะนั้นที่แสดงความเห็นมาล้วนแล้วแต่เป็นความหมายของคำว่าท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นคำว่าท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยก็คือไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นบ้านของพานุวัฒน์ไม่ใช่จะเป็นหมู่บ้านของสถาพรอย่างเดียวนะครับแต่คำว่าท้องที่ใดท้องที่หนึ่งเนี่ยเป็นขอบข่ายกำหนดไว้ว่าเราจะเอาขอบข่ายตรงไหนเป็นจุดบอกว่านั่นคือท้องที่ครูอยากให้นักเรียนได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับท้องถิ่นของนักเรียนเองว่าท้องถิ่นนักเรียนเองเนี่ยที่ในความคิดนักเรียนตอนนี้จากที่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยนักเรียนมีความคิดที่จะคิดว่าท้องถิ่นของเราอยู่ตรงไหนบ้างครับช่วยกันลุ้นครับเอาใจช่วยว่าเขาจะอยู่ตรงไหนขุดดินอยู่หรือเปล่าสรุปว่าจังหวัดอุทัยธานีเป็นท้องถิ่นของเราไหมครับเป็นฉะนั้นจังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัดก็ถือว่าเป็นท้องถิ่นของของพวกเราทุกคนเป็นท้องถิ่นหมดเลยฉะนั้นวันนี้เราจะมาสร้างพลังโดยมือสองมือเรานะครับที่จะก้าวสู่ต่อไปมันอยู่ในกำมือเราแล้วอุทัยธานีอยู่ในกำมือเราแล้วจะไปไหนเสียตอนนี้สู่กิจกรรมและเดี๋ยวครูจะให้พวกเราแบ่งกลุ่มครับแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะได้มาทำอะไรครับมาทำอุทัยธานีให้มันอยู่ในมือเราใช้แบ่งกลุ่มยังไงดีประชาธิปไตยเสนอความคิดก่อนเลยจะแบ่งไงดีครับยกมือทำไงครับตอบพร้อมกันเลยยังไงครับฮะตามใจครูให้เสรีภาพเมื่อกี้สิทธิศักดิ์ขอเสรีภาพใช่ไหมครับ
ขอผมต้องการเป็นตัวของตัวเองให้ครับครูให้ลำดับต่อไปครูจะให้กระดาษพวกเราครับไปวางแผนในการดำเนินงานนะครับว่านักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะลงไปสู่การได้มาซึ่งท้องถิ่นได้มาซึ่งอุทัยธานีในกำมือของเราหลังจากแบ่งกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มจะระดมความคิดว่าจะศึกษาท้องถิ่นของตนเองในเรื่องใดพร้อมทั้งแบ่งสรรหน้าที่เพื่อทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานนี้ด้วยกันวัดท่ามเขาพระก็ได้เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านรวมตัวกันให้น้องหลวงก็ได้น้องหลวงไม่ค่อยมีที่ทำประวัติศาสตร์ไม่มีสิ่งที่น่าสนใจเท่าไหร่ไปถึงไปถามเขายังไงขั้นแรกเลยก็ต้องไปถามพระก่อนแล้วคนแก่แถวนั้นมีไหมที่ให้ข้อมูลเราได้ก็มียายเราก็มีเราคิดว่าน่าจะเอาคองคอยก็ดีนะเพราะว่าคองคอยก็เป็นที่บ้านที่เราอยู่เหมือนกันอ่ะเพราะว่ามีก็มีประวัติคงเป็นมาเยอะก็บุญบั้งไฟดีเหมือนกันนะแต่ละกลุ่มน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ายังมีสิ่งอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ในท้องถิ่นเราฉะนั้นในวันนี้ครูจะปล่อยให้นักเรียนลงไปสืบค้นตามกระบวนการและวิธีการของนักเรียนเองที่จะไปสืบเสาะหาความรู้นั้นแล้วเราจะกลับมาเจอกันที่นี่พร้อมกับข้อมูลที่จะได้นำมาเสนอให้กับทุกคนได้รับทราบเมื่อทุกอย่างพร้อมนักเรียนก็ลงพื้นที่จริงเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกตามที่แต่ละกลุ่มได้วางแผนกันไว้ครูบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจะมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติกำเนิดมาของหมู่บ้านเขาพระนะครับแล้วที่เขาพระเนี่ยเขาพระนะครั้งแรกเรามาเลยมันยังไม่มีอะไรอนาใครเลยละมีแต่ชัดไปถึงโน่นเลยไปถึงเขาพระถึงระหว่างนี้ไม่มีเลยนี่ก็ถามคุณโตๆเขาบอกว่าทำไมถึงเรียกเขาพระคุณรุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วเนาะนะเขาบอกครั้งแรกเขาพระมวยนี่องค์นึงแต่เรามาไม่มีแล้วนะไม่มีมันมีแต่หลุมไอ้ของเก่าตายนั้นนะก็มาขุดหาเขาพระไปแล้วก็เขาก็มาขุดกันขุดทั้งคนทั้งกำแพงมั่งอะไรมั่งไงละคุณอยู่แค่นี้ก็ไม่เห็นมีใครขุดอ่ะและที่เขาว่ามีพระพุทธรูปทองคำอยู่ใต้ถ้ำนั้นมีจริงไหมครับอันนี้เราไม่เห็นนะเพราะว่าจะเป็นทองคำอันนี้ของเราเก็บความลับไว้เราก็จะไม่กวนเขามันจะเป็นทองคำหรือเนื้อสำริดไม่รู้แต่มันสีเหลืองขึ้นมาอันนี้มันผุดขึ้นมาครับก็ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลครับครับประวัติความเป็นมาของบ้านน้ำหวายนี่เป็นยังไงครับมันเป็นป่าอยู่เกาะหมู่บ้านเนี่ยเป็นป่าหวายแล้วก็ท้องทุ่งก็เป็นท้องทุ่งแหละก็คือเขาตั้งลกลากมากันแล้วก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้คลองเขาเลยเป็นมาตั้งหมู่บ้านกันแล้วอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนหมู่บ้านน้ำหวายนี้มีประกอบอาชีพอะไรบ้างส่วนมากจะทำนากันเองเคยได้ยินว่ามีการทอมีการทอผ้าตั้งกลุ่มทอผ้าอยู่ในภายในหมู่บ้านนะเมื่อเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่จริงกันอย่างเต็มที่แล้วนักเรียนก็เดินทางกลับสู่โรงเรียนเพื่อเรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับมาและช่วยกันจัดทำโครงงานเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียนต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเอานำความรู้ที่ได้ช่วยกันเนี่ยที่ออกแบบต่างๆแล้วก็รวมถึงองค์ความรู้ที่ได้ช่วยๆกันคิดออกมาเนี่ยมานำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าไอ้สิ่งที่เราไปเรียนรู้จากท้องถิ่นที่ต่างๆมาหรือว่าที่เราสนใจเนี่ยมันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างอ่ะกลุ่มไหนน่านำเสนอก่อนครับครับประวัติความเป็นมานะครับโดยที่เราไปสำรวจนะครับกับชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับจากผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้เล่าให้เราฟังว่าในแต่ก่อนนะครับก็จะเป็นที่ตั้งอยู่กับบ้านไร่นะคะอำเภอบ้านไร่ต่อมาก็ได้ย้ายออกมาเป็นอำเภอลานสักในปัจจุบันครับประเพณีที่เด่นๆก็จะมีประเพณีบุญบั้งไฟนะคะประเพณีการทำขนมจีนโบราณและนอกจากนี้การที่เราเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านอีกนะคะก็ได้ไปพบกับการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ครับซึ่งชาวบ้านในตำบลลานสักนะคะก็ได้ทำการปลูกหม่อนและเลี้ยงใหม่กันนะครับจากการที่เราได้เรียนวิชาท้องถิ่นของเรานะครับก็ทำให้ผมได้การทำงานเป็นทีมการที่จะระดมความคิดกับคนในกลุ่มเราเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องทำงานเป็นกลุ่มไม่ใช่ทำงานคนเดียวเพราะว่าถ้าเราทำงานคนเดียวงานคงจะไม่เสร็จแน่นอนครับในพ.ศ. 2520นั้นมันยังไม่มีวัดนะครับจำเป็นทำอยู่แล้วทีนี้ก็มีชาวบ้านนะครับเขาก็ไปถางป่าแล้วไปเจอถ้ำหนึ่งเขาแล้วหลังจากนั้นเขาเลยนำเริ่มนำพระพุทธรูปเข้าไปไว้ในถ้ำ
ครับบริเวณในถ้ำนะครับได้ขุดพบพระองค์เล็กๆน้อยๆครับซึ่งชาวบ้านเขานำไปบูชานะครับจนสมัยนี้ก็แทบจะไม่เหลือเลยครับที่เขาว่ามีงูเหลือมปักรักษาอยู่นะครับเขาก็ส่วนชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นเพราะว่านานๆครั้งเขาจะมาปรากฏตัวให้เห็นทีเพราะชาวบ้านมีจิตใจบริสุทธิ์แต่ถ้าเขาไม่มีจิตใจบริสุทธิ์พอเขาจะไม่สามารถเข้าไปบริเวณถ้ำนั้นได้ครับผมภูมิใจในวิชานี้ก็คือแบบสอนทำให้ผมเนี่ยได้หาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สืบหาประวัติมีความพยายามทุ่มมั่นครับแล้วก็ทำให้ผมได้รู้ว่าผมทำงานคนเดียวไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ต้องมีเพื่อนสนับคอยสนับสนุนถ้าทำงานเป็นกลุ่มอ่ะจะดีกว่าเดียวครับตอนวายครับหรือเรียกอีกอย่างว่าบ้านป่าวายครับเป็นป่าทึบครับสามารถที่จะหลบจากพม่าได้นะครับผู้คนก็มาอยู่กันเรื่อยๆนะครับมีความอุดมสมบูรณ์และปลูกผักปลูกข้าวทำนาทำไร่ครับและค้าขายได้ครับงานที่เราไปสำรวจมาก็เหมือนว่าเราช่วยชุมชนในการเผยแพร่ผลงานเขาออกไปเพื่อเป็นให้สินค้าโอท็อปของแต่ละหมู่บ้านของแต่ละอำเภอเนี่ยได้มีการค้าขายแล้วก็เพิ่มมากขึ้นครับนักเรียนครับจากการที่นักเรียนได้ทำกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่จนมาถึงจนขนาดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าออกมานำเสนอได้อย่างครบด้านแล้วก็รับครบถ้วนจริงๆนะครับดังนั้นข้อมูลที่นักเรียนได้นำเสนอในวันนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวครูจะได้นำข้อมูลตัวนี้รวบรวมไว้ที่ห้องสมุดนะครับเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลตัวนี้ไว้ให้กับรุ่นน้องหรือว่าคนที่สนใจส่วนหนึ่งก็คือครูจะนำข้อมูลต่างๆที่ทำเป็นเล่มหรือว่าแผ่นพับที่จะทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะไปอัปโหลดบนเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับยังไงนักเรียนน้องว่างเข้าไปเยี่ยมชมผลงานตัวเองนะครับหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าตรงไหนที่มันเพิ่มเติมไม่ครบถ้วนยังไงไปคอมเมนต์ได้นะครับในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับและประเด็นที่สามก็คือเรื่องของชิ้นงานที่วางอยู่แต่ละกลุ่มนี่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวครูจะได้เอาไปจัดเทศกาลในส่วนของตอนสิ้นภาคเรียนนะครับซึ่งเรียนเราเนี่ยก็จะจัดเทศกาลเป็นประจำการเรียนการสอนที่ต้องคิดต้องพัฒนาอยู่เสมอเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากแต่เห็นปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อต่างๆนี่มันก้าวไปเร็วกว่าเรามากครับจะเห็นได้ว่าเด็กในบางครั้งเรียนรู้มากกว่าเราในหลายๆเรื่องอาทิเช่นเกมอาทิเช่นการเรียนรู้ต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดครูเราเองมาหยุดการเรียนรู้เพียงแค่เราคิดว่าวิธีนี้วิการเราดีที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าก้าวไม่ทันโลกแล้วก็ไม่ทันการเรียนรู้ของนักเรียนดังนั้นวิธีการของผมอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูผู้รับชมรายการนี้อยู่บ้างนะครับก็ด้วยความยินดีครับที่จะได้เอาความรู้หรือกระบวนการนี้ไปต่อยอดหรือไปปรับใช้กับโรงเรียนของท่านนะครับเพื่อนักเรียนนั้นได้เกิดทักษะและกระบวนการที่เราได้จัดขึ้นมาในครั้งนี้ครับ